ราตัดใบด้านบนจะได้เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะนี่ค่ะขนาดดอกใช้ได้เลยนะคะนี่ค่ะกะหล่ำดอกที่เราตัดมาได้นะคะดึงใบข้างนอกออก 2-3 ใบใบที่แก่หัวโตกำลังดีนะคะนี่ค่ะก็โตได้ประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เนี่ยเราจะมาปลูกกะหล่ำดอกค่ะก็ทำง่ายๆเนาะเราก็เริ่มด้วยการเพาะเมล็ดนะคะแล้วก็มีกระถางใส่ดินเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นดินอเนกประสงค์ที่เราซื้อมาเป็นดินถุงผสมกับเพอร์ไลท์ค่ะเราก็ได้เตรียมดินแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเมล็ดของกะหล่ำดอกมีไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเราก็จะมาเพาะในกระถางนี่ค่ะแล้วก็เอาเมล็ดนี่ค่ะเมล็ดเนาะก็กระจายทั่วๆลงไปในกระถางเสร็จแล้วเราก็เอาดินกลบเมล็ดบางๆค่ะก็ประมาณสักครึ่งเซนติเมตรค่ะไม่ต้องหนาจนเกินไปค่ะเท่านี้ก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะเพื่อช่วยให้เมล็ดงอกไวแล้วก็ช่วยควบคุมความชื้นเนาะเราก็จะเอาถุงพลาสติกนี่ค่ะมาครอบกระถางนะคะแล้วก็เอากระถางนี้ใส่ลงไปข้างในถุงพลาสติกแบบนี้ค่ะเขาก็จะช่วยควบคุมความชื้นแล้วก็เมล็ดเราก็จะได้งอกไวๆค่ะหลังจาก6วันค่ะตอนนี้เมล็ดกะหล่ำดอกของเราก็งอกแล้วก็โตได้ประมาณนี้ค่ะเราได้เพาะเมล็ดกะหล่ำดอกไปได้42วันแล้วค่ะตอนนี้เขาก็เจริญเติบโตดีนะคะแล้วก็มีใบแท้ออกมาอย่างน้อย 2-3 ใบแล้วค่ะก็ถึงเวลาแยกกล้าค่ะเราก็ใช้ปากกาเก่าๆนะคะดันรากขึ้นมาอีกมือหนึ่งก็ดึงใบนะคะจับใบเนาะก็จะได้กล้าที่สมบูรณ์แบบนี้ค่ะเราก็ย้ายมาใส่ในกระถางนะคะ1กระถางต่อ1ต้นก็ทำเป็นหลุมแล้วก็เอากล้ากะหล่ำดอกใส่ลงไปค่ะดันให้จนถึงใต้ใบเลี้ยงนะคะเอาดินกลบแล้วก็กดดินรอบๆนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะได้กล้าแบบนี้ค่ะก็ดูแลกล้าให้สมบูรณ์นะคะแล้วก็จะได้ปลูกในกระถางก็ได้หรือปลูกลงในดินก็ได้ค่ะกล้านี้ก็เหมือนกันค่ะแล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะกระถางอื่นเราก็ทำเหมือนกันค่ะเราก็เอากล้าออกมาเนาะแล้วก็ย้ายมาใส่ในกระถางเดียวๆค่ะเสร็จแล้วเราก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะวันนี้วันที่28เมษายนค่ะแล้วก็ได้ย้ายกล้ากะหล่ำดอกมาได้1เดือนแล้วค่ะตอนนี้ก็โตขึ้นเยอะเลยนะคะก็ถึงเวลาปลูกแล้วค่ะเราก็จะเอากล้ากะหล่ำดอกมาปลูกในถังน้ำซึ่งอยู่ข้างหน้ากรีนเฮาส์ค่ะมุมนี้มีแสงแดดเยอะหน่อยค่ะกะหล่ำดอกชอบแสงแดดนะคะสถานที่ปลูกเนี่ยก็ควรมีแสงแดดอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงต่อวันค่ะอันนี้ก็เป็นถังน้ำที่เราจะปลูกกะหล่ำดอกกันนะคะเราก็ได้เตรียมดินแล้วค่ะ
ก็มีดินจากสวนดินธรรมดานี่เลยค่ะแล้วก็ใส่ปุ๋ยหมักเองนะคะแล้วก็ใส่ดินถุงลงไปด้วยอัตราส่วนดินสวน2ส่วนเนาะดินถุง1ส่วนแล้วก็ปุ๋ยหมักเอง1ส่วนค่ะก็ง่ายๆนะคะก่อนที่เราจะปลูกกะหล่ำปลีนะคะเราจะใส่ปุ๋ยขี้ไก่ลงไปนิดหน่อยอันนี้เป็นปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เราซื้อมาเนาะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะใช้ปุ๋ยคอกแบบไหนก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันผสมให้เข้ากันเนาะขุดหลุมลึกหน่อยแล้วก็เอากล้ากะหล่ำดอกของเรามาปลูกค่ะนี่กล้าสมบูรณ์ดีมากเลยนะคะอันนี้เราย้ายกล้ามาได้1เดือนแล้วค่ะระบบรากดีมากเลยนะคะเราจะปลูกให้ลึกหน่อยเราจะเด็ดใบข้างล่างเล็กๆออก2ใบนะคะปลูกให้ลึกหน่อยนะคะแล้วก็ปลูกลงไปแล้วก็เอาดินกลบแล้วก็กดดินรอบๆให้แน่นๆค่ะถ้าเรากดไม่แน่นเนี่ยต้นเขาอาจจะโค่นล้มลงได้ง่ายๆนะคะเพราะว่ากะหล่ำดอกหัวเขาข้างบนจะหนักเนาะแล้วก็กดให้แน่นๆเท่านี้เองค่ะง่ายๆนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เนาะเราปลูกแล้วเราก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะกระถางอื่นเราก็ทำเหมือนกันค่ะเราก็เอาปุ๋ยขี้ไก่ใส่ลงไปนะคะปุ๋ยขี้ไก่ที่เราซื้อมาเป็นยี่ห้อนี้ค่ะตามรูปนี้นะคะเขาก็มีหลายยี่ห้อค่ะแล้วก็สำหรับถังน้ำที่เราใช้นี้นะคะเจาะรูตรงก้นด้วยค่ะก็จะช่วยในการระบายน้ำนะคะอันนี้เราเจาะรูนะคะเราก็มีรูปให้ดูจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เราก็ทำเหมือนเดิมค่ะเราเด็ดใบด้านล่างออก2ใบเนาะแล้วก็ปลูกให้ลึกหน่อยเอาดินกลบแล้วก็กดดินรอบๆให้แน่นๆค่ะเสร็จแล้วก็เรารดน้ำให้ชุ่มค่ะเราก็ปลูกเสร็จแล้วค่ะแถวหน้านั้นเป็นกะหล่ำดอกค่ะแถวหลังเป็นกะหล่ำปลีค่ะปลูกเสร็จแล้วก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะการดูแลทั่วไปก็ง่ายๆค่ะเราก็รดน้ำเมื่อดินแห้งค่ะวันนี้วันที่21มิถุนายนค่ะตอนนี้เราก็สามารถมองเห็นกะหล่ำดอกได้อย่างชัดเจนเนาะเขาก็มีหัวออกมาแล้วนะคะนี่ค่ะตรงกลางนะคะโตประมาณนี้นะคะการดูแลตัวนี้เนี่ยเราก็รดน้ำนะคะถ้าดินแห้งมากๆอากาศร้อนมากๆเนี่ยเราก็รดเช้าเย็นเนาะวันนี้วันที่26มิถุนายนค่ะก็พามาสวนหลังบ้านค่ะตอนนี้กะหล่ำดอกของเราเนาะที่เราได้ปลูกในถังน้ำนะคะเขาก็โตขึ้นเยอะเลยนะคะก็พร้อมเก็บมาปรุงอาหารแล้วค่ะเราจะตัดกะหล่ำดอกในกระถางนี้ค่ะเราย้ายกระถางมาไว้ในร่มเนาะกระถางอยู่ตรงแดดเนี่ยถ่ายยากหน่อยเห็นไม่ค่อยชัดเจนนะคะเราก็ตัดง่ายๆค่ะเดี๋ยวเราตัดใบด้านบนจะได้เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะนี่ค่ะขนาดดอกใช้ได้เลยนะคะนี่ค่ะกะหล่ำดอกที่เราตัดมาได้นะคะดึงใบข้างนอกออก 2-3 ใบที่แก่หัวโตกำลังดีนะคะนี่ค่ะก็โตได้ประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะกะหล่ำดอกปลูกไม่ยากค่ะถ้าสนใจก็ลองปลูกดูค่ะThank you.